สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอรันเต้คันเทบิเล่นะคะช่องที่จะมาแชร์สารพัดไอเดียกุ๊กกิ๊กรีวิวเครื่องเขียนแล้วก็สารพัดสิ่งที่น้ำหวานชอบค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีรีวิวของที่แบบลอฟมากตื่นเต้นมากตั้งแต่เห็นโฆษณาแล้วก็กำลังตามหาอยู่พอดีเลยว่าเอ๊ะฉันไปหาซื้อที่ไหนนะปรากฏว่าบริษัทสยามวารานะคะก็ติดต่อมาพอดีว่ามีของให้รีวิวยิ่งรู้เป็นของอะไรนี่แบบขอบคุณค่ะที่ส่งมาค่ะกำลังหาอยู่เลยค่ะกับเจ้าสิ่งนี้นะคะปลาช้างสติ๊กเกอร์ repositionable glue ค่ะคำว่า repositionable คำนี้นะคะคำว่า position นะคะคือการวาง re เป็น prefix คืออีกครั้งหนึ่ง able คือสามารถ repositionable คือสามารถจะเอาไปวางที่อื่นอีกครั้งหนึ่งได้คือยังไงมันคือกาวที่คุณสามารถ turn any paper to be post it อะค่ะคือแบบไอ้ที่เรา post it แบบแปะลอกแปะลอกนึกออกไหมคะแต่ว่าเราก็จะแบบบางครั้งเราก็หาโพสต์อิทที่ถูกใจไม่ได้หรือหลายคนเป็นแน่ๆแล้วหวั่นเป็นคนนึงล่ะคือไปซื้อกระดาษแบบที่เขาเขียนว่าเมมโมแพดโดยที่เรามีความคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นโพสต์อิทซื้อมาถึงบ้านปุ๊บไม่ใช่จ้าแล้วก็ทำยังไงคะพกกาวแท่งไม่ก็กาวรูดปื้ดนะคะเอาไว้แปะแต่ปัญหาสำหรับกาวแท่งอื่นๆก็คือว่าพอมันแปะแล้วมันดึงออกไม่ได้ไงแต่ว่าน้องกลิวสติ๊กที่เป็น repositionable glue ของตราช้างตัวนี้นะคะสามารถที่จะทำให้คุณทำกระดาษไหนๆก็ได้แปะแล้วก็ลอกใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งกับพื้นผิวอะไรก็ได้ที่เป็นผิวเรียบไม่ใช่เฉพาะแค่กระดาษด้วยกันนะคะก็จะเป็นทุกอย่างที่เรียบอะเดี๋ยววันนี้มาดูอะไรเรียบบ้างค่ะอย่างเช่นน้องหวานมีตัวนี้นะคะเป็น memo pad ธรรมดาธรรมดาจากไดโซนะคะแล้วน้องหวานก็จะเขียนสั่งตัวเองเอาไว้ค่ะว่าซ้อมเป็นโนด้วยจงซ้อมเหมือนเป็นบ้าเสร็จแล้วก็ปึ๊บนี่นะคะดูเนื้อกาวกันก่อนเนื้อกาวก็คือคล้ายหน้าตามแบบผ่านๆคล้ายๆกาวแท่งทั่วไปอะค่ะแต่ว่ามันจะเหมือนมีความมันไม่ละลายอะพูดไม่ถูกคือถ้าเป็นกาวแท่งทั่วไปใช่ไหมคะพอเวลามันแตะแล้วมันจะเหมือนแบบเป็นเหนียวละลายติดมือมันไม่ใช่อะเอาละน้ำหวานปาดปื๊ดปื๊ดเทคนิคในการใช้นะคะคือถ้าคุณตะบี้ตะบันมันนะคะคือน้ำหวานเป็นนิสัยเสียอันนึงคือว่าใช้กาวแท่งอะมีความรู้สึกกลัวมันไม่ติดชอบแบบบี้ๆให้มันแบบว่าเละๆออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยก็อย่าค่ะปาดเบาๆแค่นี้พอนะคะนี่ตรงนี้นะมันจะกลายเป็นโพสต์อิทแล้วแล้วน้ำหวานก็แปะไปที่โน้ตตัวเองเองต้องซ้อมเหมือนคนบ้าแล้วดูซิมันอยู่ไหมนี่อยู่นะแล้วน้ำหวานก็จะแปะออกนี่ฟังเสียงมันคือเสียงเดียวกับโพสต์อิทเลยนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะลื่นๆไม่มีรอยแปะใหม่จะแปะทั้งอันก็ได้นะคะไม่ต้องแปะแค่นี้ก็ได้นะแปะทั้งแผงเลยยังได้เลยอ่ะแปะทั้งแผงแนบสนิทสุดๆแล้วก็คราวนี้เขาบอกว่ากับพื้นวัสดุผิวเรียบอะไรก็ได้รวมกระทั่งจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะไหนดูนะคะเอาน้อง repositionable glue ยืนอวดโชว์แถวนี้ อยู่ตรงนี้นะลูกนะอันนี้ละกันได้เห็นโลโก้ตัวชัดเจนโอเคสมมติว่าอันนี้เคสของน้ำหวานนะคะแบบลื่นๆธรรมดาแปะเขย่าอยู่มันอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนลอกได้เดี๋ยวจะตรงนี้แปะก็อยู่ดีมีสุขนะคะแกะออกมาอ่ะมองดูหน้าจอซะหน่อยก็ไม่มีรอยติดที่หน้าจอเลยค่ะอะไรอีกสมมติน้ำหวานแปะตรงมือถือแบบว่าจะได้ไม่เล่นมือถือได้ซ้อมเป็นน้องอย่างนี้ก็ได้นะคะแกะออกมาอุ้ยเหรออ่ะเห็นไหมคะตอนน้ำหวานเปลี่ยนไปนะอ่ะเห็นปะคะไม่มีรอยกาวติดเหลืออยู่เลยก็แล้วคราวนี้ที่สำคัญมากก็คือด้วยความว่ามันเป็นแบบเราสามารถจะวาง area ในการแปะโน้ตเท่าไหร่ก็ได้นึกออกไหมคะคือทาเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่แบบเมมโมแผ่นเล็กๆคุณสามารถจะแบบเอา A4 ก็ได้A4 เนี่ยแล้วก็แปะกับสิ่งที่คุณต้องการเอาล่ะกะว่าแบบทั้งวันทั้งคืนเลยน้ำหวานจะต้องแบบรีมายตัวเองว่าเองต้องซ้อมไม่งั้นเองตายแน่ๆอีกทีนะคะเวลาทาอย่าบี้มากนะเพราะถ้าคุณตะบี้ตะบันมากเกินไปอ่ะมันจะมีรอยกาวนิดๆเหลือติดอยู่ถ้าปาดธรรมดาเบาๆอะค่ะ
อยู่แน่นอนเอาล่ะวันนี้ไปดูว่าหนูจะแปะที่ไหนกันนะคะนี่แปะมันที่ตู้เย็นซะ ให้มันรู้ไปเลยว่านี่ด่าตัวเอง the bass players are on the bench go to practice now แล้วก็นี่แปะเอาไว้ด้วยลอกออกฟึบดูซิตู้เย็นเป็นรอยอยู่ไหมไม่มีนะคะแปะได้หรือจะโน้ตถามบอกมาม่าว่าวันนี้อยากกินอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ได้อ่ะมาดูประสิทธิภาพความทนเปิดโบกสะบัดพัดมาไวๆใส่น้ำลังไหลอยู่ดีมีสุขนะคะคือตอนนี้แบบตื่นเต้นมากแล้วนะหวานมีแบบโปรเจกต์แบบ DIY โปรเจกต์เยอะมากสำหรับสิ่งนี้อ้อถามว่าอันนี้มีไว้เพื่ออะไรใช่ไหมคะแบบจะทำให้แบบเอ๊ะที่บ้านนี้มีเด็กอ่อนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือทำให้เราคิดย้ำอีกทีนึงว่าเดี๋ยวน้ำหวานเธอกำลังจะเปิดตู้เย็นเพื่อจะกินไอติมจริงๆใช่ไหมแบบคิดอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วยังไงต่อคะยังไงต่อคะก็สามารถจะแปะอันนี้เป็นที่วางของน้ำหวานนะคะมันจะลื่นๆหน่อยเอ๊ะแล้วก็แปะได้ฟึบแต่ตอนนี้น้ำหวานสบายใจมากเพราะถ้าน้ำหวานกะว่าจะเอานี่แหละ repositionable glue ของน้ำหวานน่ะแปะโน้ตไอหน้าเสริมอะค่ะคือปกติอะแล้วเล่นเป็นนออ่ะมันเปิดมีส่วนมีแค่2หน้าใช่ป่ะแต่บางทีเราขี้เกียจเปิดจะมีหน้าเสริมถ้าเล่นแบบซ้อมโดยไม่เปิดแอร์ใช้พัดลมทีไรปิวทุกทีน้องหวานก็จะเอากาวแปะไปค่ะแปะน้อง A4 ของน้องหวานเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะเปิดพัดลมพัดลม is on ไปเซ่นี่มีความสั่นละลิกแต่ไม่ไปใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วเรามีวิธีการซ้อมเพลงของเราแล้วจ้ารอดแน่ๆ นี่ดูไปแบบมีความสั่นไหวละลิกโอ๊ย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 แต่ไม่ไปไหนจ้ายังอยู่กับที่จ้าหรือว่าถ้าคนอื่นๆนะคะน่ามีปัญหาประมาณว่ามีเอกสารต้องพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วจะวางไว้ตรงที่พื้นอย่างเงี้ยแล้วก็คอมันก้มเกินไปทำให้แบบว่ามีอาการปวดคงปวดคอก็นี่แหละค่ะ repositionable glue อันนี้คือน้องหวานยังไม่ได้ทากาวเพิ่มเลยนะคะคือจากเมื่อกี้ที่ใช้แล้วก็แปะไปตรงข้างๆหน้าจอบังเอิญคอมน้ำหวานมันเป็นแบบ11นิ้วมันก็เลยดูไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่สมมติว่าเป็นคอมที่มันใหญ่กว่านี้แล้วกันนะก็แปะไปข้างๆอย่างเงี้ยก็ได้นึกออกไหมแปะข้างๆวงเล็บสมมติว่าเครื่องนี้จอกว้าง20นิ้วก็จะไม่ต้องมานั่งก้มๆเงยๆ นะคะก็คือคุณสามารถเทิร์นกระดาษอะไรก็ได้ให้มันเป็นอย่างนั้นก็คือ any documents any papers any type of papersสามารถจะเป็นโพสต์อิทได้หมดเลยคือแปะเคลื่อนที่แปะใหม่ย้ายใหม่ได้หมดเลยตลอดเวลาดีอ่ะมันดีใครก็ตามที่แบบหลักๆเลยนะถ้าเป็นเด็กๆที่แบบซื้อเมมโมแพดแล้วเฟลอะค่ะว่ามันไม่ใช่เมมโมแพดอะไรเงี้ยคุณก็มีละสิ่งนี้จะแปะในเท็กซ์ของแบบว่ามหาลัยหรือของโรงเรียนแล้วก็ถ้าเป็นแปะกาวถาวรมันก็แกะไม่ออกแกะละขาดใช่ไหมคะอันนี้มันก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาเอาล่ะคำถามสำคัญหาซื้อได้ที่ไหนคะ B2S มีค่ะ B-Trend มีแน่นอนร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆมีค่ะน้องหวานไปหามาแล้วราคากลางอยู่ที่23บาทค่ะแต่บางที่มีโปรโมชั่นนะคะขนาดบรรจุ 7.5 กรัมหน้าตาแบบนี้นะดูอีกทีต้องมีคำว่า repositionable นะคะเป็นกาวที่สามารถจะเอาให้กระดาษคุณเนี่ยไปวางแปะๆๆแต่ละที่ได้เรื่อยๆซ้ำๆค่ะวันนี้ก็บายบายแล้วนะคะกับสติ๊กเกอร์สุดยอดของตราช้าง Love มากค่ะซื้ออีกแน่นอนหมดแล้วซื้อแน่นอนอ้อแล้วน้ำหวานกำลังจะคิดว่าน้ำหวานมีไอเดียที่จะทำเหมือนพวก DIY Project กับเจ้าเนี่ยอยู่ขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนตอนนี้คือกำลังตามหาอุปกรณ์นะคะคิดอยู่อันหนึ่งเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างชิ้นใหญ่แต่ว่าน่าจะทำง่ายๆถ้าได้เรียบร้อยแล้วก็จะเอามาไปแปะลิงก์ตรงข้างหลัง End Credit ค่ะแต่วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ